แล้วก็เขาก็แจ้งให้ทราบว่าตัวทางเขาเองเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วด้วยในบางส่วนนะฮะนะครับก็มันมีช่องทางของเขาที่ทำอยู่ในการที่ได้ข้อมูลจากพวกเราเข้าไปก็จะช่วยให้การดำเนินของเขานะครับมีคุณภาพมากขึ้นคือถึงแม้ว่าตัวของในส่วนของเขาที่ดูที่นี่ฮะไอ้คล้ายๆกับภารกิจของเขาจะไม่ได้มีอยู่ในส่วนของการสอบสวนจะมีเฉพาะในส่วนของการเฝ้าติดตามแล้วก็ทำรายงานแต่อย่างน้อยที่สุดในข้อมูลที่เราให้ในวันนี้ฮะก็จะทำให้ไอ้การในรายงานของเขาที่จะนำเสนอต่อไอ้องค์กรระดับบนขึ้นไปนะครับมันมีความละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็สอดรับกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นเรื่องที่หนึ่งครับกับวันที่สองก็คือวันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปยื่นนะฮะตัวของจดหมายอันนี้ให้เขาด้วยในส่วนของจดหมายตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปแจ้งให้ทาง UN ที่เป็นสำนักงานใหญ่นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เจนีวาได้ทราบนะครับว่าในประเทศไทยตอนนี้มันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและทีนี้ในทางของสำนักงานใหญ่เนี่ยนะครับจะดำเนินการอย่างไรก็นั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็น2ประเด็นด้วยกันนะครับวันนี้ที่ไปคุยกับทางตัวแทนของ OSCHR ครับนะครับเดี๋ยวมีประเด็นการเมืองนิดหน่อยเกี่ยวกับสว.ครับอาจารย์ก็คือว่านี่แหละไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในส่วนของคณะกรรมการสรรหาไอ้นี่อาจารย์มองยังไงอันนี้ก็มันเป็นอีกเลขกลหนึ่งในทางกฎหมายครับซึ่งเราก็เผชิญมาอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับตัวของคสช.โดยเฉพาะที่อยู่ในคราบของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่านะครับใช้ได้ส่วนคุณผู้บายในทางกฎหมายอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งนะครับการที่ไม่ประกาศแล้วคุณวิศนุเองซึ่งก็นะครับเป็นที่เรารู้จักกันดีก็คือเนติบริกรใช่ไหมครับคอยให้บริการนะฮะว่ากฎหมายข้อไหนมีความขัดข้องยังไงก็สามารถที่จะอาจจะใช้ความแรงๆก็คือว่าแถไปได้นะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับก็ไปอ้างว่าตัวของใช่ไหมฮะรัฐธรรมนูญแล้วก็พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้นะฮะระบุเอาไว้นะครับว่าจำเป็นจะต้องไปนะฮะจะต้องแจ้งนะครับก็เลยไม่แจ้งก็ได้แต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูใช่ไหมครับอีกหลายส่วนที่นะฮะดูในเรื่องของกฎหมายก็เห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีวิธีปฏิบัติอยู่หรือว่ามีแนวปฏิบัติอยู่ใช่ไหมครับว่าอะไรที่มันเป็นข้อสำคัญเนี่ยนะฮะมันก็ควรจะต้องแจ้งและที่สำคัญก็คือว่าที่ผ่านมาหลายๆข้อที่สำคัญเนี่ยตัวของกสช.ก็แจ้งมันไม่มีเหตุอะไรฮะที่จะไม่แจ้งใช่ไหมครับถ้าเป็นเช่นนี้ก็เหมือนกับว่าก็เป็นคล้ายๆกับดุลพินิจแต่เพียงส่วนเดียวอะฮะของผู้อยู่ในอำนาจหรือว่าที่ถือกฎหมายไว้ในมือครับว่านะจะตีความแบบไหนเรื่องอะไรอยากจะแจ้งหรือไม่แจ้งที่ผมคิดว่าตรงนี้ก็คือมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับต่อการเป็นนิติรัฐแล้วก็นิติธรรมของประเทศนี้นี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งครับที่เห็นว่าสภาพความเป็นนิติรัฐนิติธรรมของเราเนี่ยมันพังทลายนะฮะแล้วมันจำเป็นจะต้องเร่งกอบกู้โดยไวนะครับแต่เคสอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งซึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่มันเสร็จเข้ามาครับขออนุญาตประเด็นสุดท้ายครับนี่แหละการจะฟอร์มรัฐบาลใหม่ซึ่งก็เป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแล้วก็เหมือนว่าคณะรัฐมนตรีคนชุดใหม่ก็น่าจะหรือคณะทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ก็น่าจะเป็นเราก็เจอคนหน้าเดิมนะครับเราก็เห็นความสำเร็จของเขาฮะในการที่จะนะครับแปลงร่างนะฮะจากนะครับเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารก็มาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่อย่างที่เราก็รู้กันดีใช่ไหมฮะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่น่าจะนับเป็นการเลือกตั้งได้นะฮะตั้งแต่กฎเกณฑ์กติกาลงนะงานเลือกตั้งจนไปกระทั่งถึงที่มันนะฮะน่าจะเป็นการตบหน้าของคนที่ลงคะแนนฉาบใหญ่ก็คือว่าการบิดเบือนผลการเลือกตั้งนะครับให้มันสอดรับกับความต้องการของเขาทั้งที่จะเราไปดูเจตนารมณ์ของประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ต้องการให้นะฮะรัฐทหารหรือว่ารัฐบาลที่ผ่านมาอยู่ในอำนาจต่อไปสำคัญแต่เพียงว่านะฮะด้วยการตีความกฎหมายและโดยเฉพาะนี่คือว่าการที่มีนะฮะกลไกจำพวกสว.อยู่ในมือนะฮะที่นะครับพร้อมพักกันนะครับในการที่จะสนับสนุนให้เขาเป็นรัฐบาลต่อเราก็จำเป็นที่ต้องอยู่เขาต่อไปแต่อันนี้ผมคิดว่านะครับก็ทำอย่างไรได้นะครับเนื่องจากว่าเราเองก็เป็นนะฮะพลเมืองซึ่งเราเองก็เคารพในกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็กฎหมายก็คงจะต้องอยู่นะครับภายใต้กฎหมายนี้ไปแต่สำคัญแต่เพียงว่าเราเองก็คงไม่ได้หยุดหรือว่างอมืองอเท้าเนาะแต่ปล่อยก็ทำอะไรได้ก็คงจะหาช่องทางนะครับที่จะทำอย่างไรนะฮะให้รัฐบาลที่อ้างตัวเองว่ามาตามกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลักของประชาธิปไตยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะนับเป็นปัญหาของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องนะครับปัญหาของความเหลื่อมล้ำปัญหาความไม่เป็นธรรมหรือแม้กระทั่งการละเมิดสิทธิ์เนี่ยรัฐบาลประชาธิปไตยก็จำเป็นจะต้องลงมานะฮะนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างนะฮะเต็มประสิทธิภาพไม่สามารถที่จะใช้ข้ออ้างอื่นอีกได้แล้วนะครับในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบก็ไม่เป็นไรฮะในเมื่อจะเข้ามาแล้วนะอาจจะใช้ภาษาแบบซูเปอร์แมนก็ได้เนาะอะไรนะอำนาจมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับก็เช่นเดียวกันฮะถ้าเกิดว่าคุณประณาตัวเองเข้ามาไม่ว่าจะอำนาจนั้นช่อฉนแบบไหนเข
ข้ามาก็ต้องรับผิดชอบในปัญหาต่างๆของประเทศแล้วเราก็หวังว่านะฮะคุณจะทำตามนั้นแล้วเราก็จะนะครับคอยติดตามนะครับตรวจสอบการทำงานของคุณอาจารย์ครับอีกนิดนึงเรื่องที่คุยกันวันนี้ก็คือข้อมูลรายงานจดหมายที่ส่งให้เนี่ยเขาได้บอกไหมครับว่าเมื่อส่งไปที่เจนีวาแล้วมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนสำนักงานใหญ่ก็จะรับรู้อะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่งผ่านคล้ายๆกับว่าภารกิจหรือว่าวิธีการแก้ปัญหามายังหน่วยงานต่างๆข้างล่างที่เกี่ยวข้องอะฮะว่าหน่วยงานไหนและกลไกไหนของ UN เนี่ยที่จะสามารถดำเนินการเรื่องอย่างนี้ได้ก็แค่ส่งกลับมาอีกทีครับครับทางข้าหลวงหรือว่าตัวแทนเนี่ยแสดงความกังวลอะไรยังไงบ้างไหมครับเขาก็รับรู้มาอย่างต่อเนื่องอะฮะเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าก็คือลักษณะของที่นี่มันเป็น regional แล้วก็ mandate ของเขามันไม่ได้มี investigation mandate มันเป็นเพียงแต่ว่า monitor กับ report 2ตัวนี้ที่เขาทำได้แต่ก็ไม่สามารถจะลงไปสอบสวนได้เขาไม่มี mandate ที่ให้เขาตรงนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีเขาก็ติดตามอย่างต่อเนื่องครับแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าที่เรามาให้เขาเนี่ยมันทำให้เขาได้รู้มากขึ้นหรือว่ายิ่งอย่างเคสที่มันจำเพาะเจาะจงอย่างเช่นเรามีนักวิชาการที่มาจากภาคอีสานเรามีนักวิชาการที่ทำงานกับภาคใต้ใน3จังหวัดอะไรเงี้ยก็ให้ข้อมูลเข้าไปเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้รายงานของเขาครับที่นำเสนอต่อนะสำนักงานใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่ามีความรอบมีความละเอียดรอบนะฮะรอบด้านมากขึ้นแล้วมีการพูดถึงความยากในการร่วมงานกับรัฐบาลไหมครับในฐานะขององค์กรที่เขาทำเรื่องมอนิเตอร์เรื่องรีพอร์ตอย่างเงี้ยครับเขาได้เมนชั่นตรงนี้อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นความสัมพันธ์ของระหว่าง UN กับรัฐบาลนะเนาะเพราะก็คือ UN เข้ามาได้เพราะรัฐบาลให้เข้ามาก็พูดอย่างนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งเขาเองก็จำเป็นจะต้องคล้ายๆกับว่ารักษาไอ้สเปซของเขาในการที่ทำงานด้วยฉะนั้นในแง่หนึ่งเองเขาก็คล้ายๆกับว่าอย่างที่บอกก็คือขอบเขตอำนาจเขาทำได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นและเข้าใจว่าด้วยการมอนิเตอร์กับรีพอร์ตตรงนี้เนี่ยมันก็จะยังไม่ไปคล้ายๆกับว่ากระทบกับไอ้ตัวรัฐบาลมากนักในชั้นนี้ก็ยังไม่ได้หนักใจเท่าไหร่ความหนักใจของเขามากกว่าคือว่าด้วยวิธีด้วยอำนาจที่เขามีอยู่ในตอนเงินในตอนนี้แมนเดตของเขาเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยหรือว่าไม่ช่วยให้เขาทำได้มากไปกว่านี้มันอาจจะต้องไปเปลี่ยนไอ้ตัวแมนเดตที่เขามีในฐานะที่เป็น regional office อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เขาสามารถจะทำอะไรได้มากขึ้นนะครับโอเคครับไปดูที่นี่